พวกเราคนไทยอายุเกิน18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปออกไปวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมไม่น่าใช่กันนี้เราต้องวิ่งเข้าคูหาหยิบตู้ที่โปร่งใสนั้นและวิ่งหนีไปสุดไม่รู้สรรหาคำไหนพูดกับคลิปนี้ดีเอาว่าโอเคเอานะครับซีของคลาเพราะผมตู่คุงนะวันนี้เจ้าของช่องไม่อยู่ไม่รู้เรื่องนะผมแอบแฮ็กเข้าของเขามาแล้วทำการอัดคลิปตัดต่อคลิปอัพคลิปให้เขาด้วยนะผมอยู่กับตู่รันนั่นเองนะผมตู่รันวิ่งสุดอยู่ที่คูหาสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะถามกันว่าทำไมน้องแกนี่มาแคสก็ควรจะถามก่อนว่าทำไมเกมนี้มันถึงออกมาให้เล่นกันได้แต่แรก มันลงในมือถือนะผมใน Play Store ใครมีมือถือ Android รุ่นไหนก็ได้โหลดชื่อเกมตามชื่อคลิปนะผมสมัยจะพบกับเกมนี้ได้นะผมเป็นเวอร์ชั่น 1.0 นะผมเวอร์ชั่นแรกซึ่งก็เห็นปกตัวละครมี5ตัวขึ้นไปมีตัวอื่นด้วยมีนอกจากลุงตู่รันคนนี้แล้วก็จะมีคนอื่นที่เป็นผู้สมัครแข่งวิ่งกันอีกเช่นคุณหญิงพี่มาร์คพี่เอกว่าไปด้านขวาก็จะมีเป็นสกิลขึ้นมาก็คือจะเป็นอัปเดตหน้าคงจะมีเป็นแบบแต่ตัวละครคงจะมีสกิลต่างกันไปความสามารถต่างกันไปนั่นเองนะครับผมส่วนขวาบนจะเป็นคะแนนสุดนะผมซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอ้คะแนนตัวเลขนี้มันขึ้นยังไงเพราะผมยังไม่เล่นเลยนะผมมันเข้ามาแล้วแต่แรกมันให้มาตั้งแต่แรกนะผมเราจะมาเริ่มกันเลยกันนะหวังว่าผมจะอยู่รอดถึงพรุ่งนี้โอเคเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะผมกับการแข่งขันวิ่งแข่งนะผมเอ้ยมาแล้วโอเคคือลักษณะเกมนี้เป็นลักษณะของคล้ายไอ้โอเคเดี๋ยวนะอินสไลด์นะผมซึ่งเนี่ยขอเวลานอกไปนึงโอ้โหโอเคใจเย็นช้าช้าอึ๊บโอเคเดี๋ยวสองคะแนนนะผมคล้ายคุกกี้รันนะผมมันคือคุกกี้รันเลยนะผมเวอร์ชั่นที่มีที่หาเสียงก็คือมีแค่คูหากาคูหามีดินสอหาเสียงนะผมเขาใช้ปากกาปะผมตอนผมเป็นกาผมใช้ปากกานะแล้วก็มีพวกถนนเมืองไทยนะผมมีแบบเป็นเขาเนี่ยขาวแดงขาวแดงนะผมกดกระโดดกดสไลด์ได้เพื่อที่จะเอาคะแนนรวบรวมคะแนนที่เราได้มานะผมโดยพยายามรวบรวมคะแนนเสียงนั่นเองนะผมหาเสียงของเราผู้ฝักเลือกตั้งนั่นเองนะผมที่เราเลือกได้เพื่อที่จะเก็บแต้มในแต่ละคนหาเสียงในพื้นที่แต่ละนามากมายนะผมมีความสนานกับเกมนี้กันไปนั่นเองนะผมถ้าสมมติว่าเราล่วงไปก็คือจะโอเวอร์ทีนะผมหรือว่าโดนจนเลือดหมดอันสั้นซ้ายบนนั่นเองก็จะทำให้เราต้องเริ่มเกมใหม่นะผมนั่นเองนะเกมโอเวอร์แค่ว่าของลุงตู้รันนะผมที่เพิ่งขึ้นมาจาก210เมื่อกี้นี้ก็กลายเป็น5320นั่นเองนะผมก็สวยดีแต่คิดว่าน่าจะไม่พอนะผมคะแนนน่าจะน้อยไปก็ต้องลองเริ่มใหม่นะผมเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนรู้การกระโดด2ครั้งมาอาจจะไม่ทันนะผมเมื่อกี้ถือว่าเป็นโมฆะแล้วกันนะผมเลือกใหม่ก็พยายามที่จะเรียกคะแนนเสียงจากเราจุดที่นี่เราคิดว่าลุงตู้รันเขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมนะผมจุดไหนที่อุ้ยกับสไลด์เกือบล่วงเกือบโดนเตะตัดขานะผมต้องหาที่ที่เหมาะสมกว่านี้ช้าใจเย็นมุ่งมั่นตั้งใจการเล่นนะผมเกมนี้ต้องตั้งใจมากๆเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งชีวิตนะผมมันต้อง4ปี5ปีผ่านไปกว่าจะได้ถึงจุดนี้ได้เราต้องเล่นเกมที่แบบทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะผมเราต้องพัมโอ้ยโดนดินสอแทงก็ไม่ต้องก็ได้แหละไม่ต้องหวั่นไหวนะผมฝ่าไปอย่างตั้งมั่นตั้งใจถ้ามีอะไรมาอาจจะต้องทุ่มด้วยบางอย่างก็ต้องฝ่าไปได้นะผมต้องตั้งใจมุ่งมั่นโอ้ยโดนแทงรัวๆนะผมไม่หวั่นนะผมไม่หวั่นแม้มันมามากสู้ต่อไปมีเพลงใหม่ก็ได้ไม่แน่ใจแต่งเพลงไปเรื่อยๆนะผมให้ครบอีก4ปีข้างหน้าก็จะมีเพลงใหม่อีกเป็น10เพลงให้เราได้รับฟังกันมากมายนะผมบทเพลงมากมายที่ไพเราะเพราะพิงจากการได้เป็นนายกของเขาก็จะมุ่งนั่นต่อไปเรื่อยๆที่จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆให้ผมหาเสียงหาก็เลยหาหัวคะแนนไม่ใช่ละหาตำแหน่งที่จะได้ก้าวต่อไปนะผมหาเรื่องวัยดีๆมาให้คนได้ก้าวต่อไปก็ว่าไปมั้งนะน่าจะใช่ก็น่าจะเล่นๆกันเพื่อนๆนั่นเองนะผมไม่รู้จะพูดอะไรดีพูดไปมากไปก็ไม่ดีนะผมก็ไม่ทำที่จะไม่ ให้มันเข้ากันเหมือนมากไปแต่มันเข้าอยู่ดี เอาเถอะโอเคก็เอาว่าเราก็ทำการเล่นกันหนุกๆกันผมเกมนี้ก็โหลดมาได้นะผมลองโหลดมาได้ดูนะผมเพลินๆกันได้ซึ่งก็คิดว่าถ้าอนาคตไม่โดนหิ้วไปก่อนก็จะได้เห็นตัวละครใหม่สกิลใหม่มามากมายได้เห็นตัวละครรับถือถุงก๊อกแกงเดินผ่านมาขอเสียงคะแนนเสียงก็ว่าไปด้วยอาจจะไม่ได้นะไม่แน่ใจในอนาคตอาจจะมีถ้าเกิดว่ามันไม่ หยุดก่อนด้วยให้ผมบางอย่างก็ว่าไปนะครับผมโอเคอันนี้ตอนนี้เป็นหมื่นแล้วโอเคแน่โอ้ยจะตายแล้วไหมนะโอ้ my god อดทนไหมต้องมั่นใจมุ่งมั่นของคือถ้าเกิดแม่นมากอดตายแล้วจบหน้าแดงเชียกดแล้วทำหน้าแดงกดเกี้ยวเนี่ยแนนบวชเพิ่มกว่าเดิมนะผม2เท่านะเมื่อกี้ครั้งแรกแย่ตัวไหนครั้งที่2ดีกว่าเดิมนะผมบอกแล้วว่าต้องดีกว่าเดิมจู่จะบอกใครนะเรื่องนี้ขอบอกรู้สึกคะแนนไม่เพิ่มนะคะแนนมันค้างเท่านี้คะแนนมันค้างเนี่ยคือเราเล่นเมื่อกี้ไปมันไม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมแปลว่าคะแนนในคะแนนดีสุดที่เราหาได้นะผมคะแนนที่แบบไม่มีใครจะหาได้มากกว่านี้แล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอเล่นเรื่องนี้ตั้งใจนะอึ๊บมาเพื่อที่จะให้ได้มากกว่านี้นะผมลุงไม่ยอมแพ้หรอกลุงเลือดเหลือแค่นี้มานานแล้วลุงสู้ต่อไปนะผมลุงจะสู้ต่อไปลุงจะมีความหวังที่จะได้คะแนน
ยิ่งกว่านี้ถึงแม้จะรู้ดีว่าท็อปเอไฮสกอร์มันจะไม่หายไปก็ตามนะครับผมว่ามันมีนัยยะแฝงมากเกมนี้แต่ว่านั่นแหละเรื่องความสุขผมว่าถึงให้เยอะนะแต่ว่ามันจะที่ตาลายบ้างถ้าเกิดเล่นนานๆนะผมลายมากล่างเลยแหละผมก็เริ่มเล่นลายแต่ผมยังพอคุมเนี่ยตอนนี้จะอยู่คุมตัวเด็กๆเริ่มชินเนี่ยพอเริ่มเล่นเป็นมันจะเริ่มชินนะผมมันจะเริ่มกับเมื่อกี้มันแหลกการเล่นดีแล้วใช่ผมโดนแฮ็กคอมพิวเตอร์ทำให้คอมแหลกชั่วคราวเลยแพ้เลยเราควรจะได้มาก่อนนี้สิแต่ขี้เกียจเล่นใหม่แล้วเอาวิธีนี้แล้วกันเราจะทำการทำเนียนๆเหมือนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะผมเรื่องนี้ใส่ตัวเลขข้างหน้าเข้าไปให้เนียนๆตำแหน่งประมาณนี้น่าจะเนียนอยู่โอเคอันนี้ด้วยเลขนี้แล้วกันนะอ่ะดึงเข้าไปฝั่งนี้โอเคถ้าเตียงกายิ่งกว่านี้โอเคแล้วราวนี้โอ้โหคะแนนบวชดูดีอย่างนี้น่าจะเนียนอยู่ข้างบนแต่ไม่เนียนอ่ะตรงนี้ด้วยเอฟลากมาแล้วก็ตีนังกากับเอฟนั่นแหละเนียนเวอร์แม่โคตรเนียน โอเคนี่ก็คือเกมตู้รันนะผมวิ่งสุดที่คูหากาเพื่อประเทศไทยนะผมก็ช่วงนี้ก็เห็นหลายคนเสพข่าวการเมืองกันเยอะนะผมก็อยากให้คลายเครียดกันเหตุการณ์ในเกมนี้แค่เรื่องแต่งเท่านั้นตัวละครในเกมนี้แค่ตัวละครสมมุตินะครับผมที่สร้างขึ้นมาจากจินตนาการท่านเองนะครับผมช่วงนี้ก็จบการเลือกตั้งไปหลายวันแล้วนะผมแต่ก็ยังมีข่าวๆเรื่องการเลือกตั้งพอสมควรที่มาเสพกันเยอะมากมายนะผมซึ่งก็คิดว่าหลายๆข่าวก็จะทำให้มันซีเรียสเครียดพอสมควรนะผมก็พยายามจะติดตามกันเยอะนะครับนะผมพยายามที่จะผ่อนคลายแล้วก็หาอะไรทำอย่างอื่นดูคลิปอื่นของนิวคูบ้างหรือคนอื่นบ้างคลายเครียดกันแล้วกันนะผมแล้วการเมืองเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็ที่เราไม่ควรจะไปหมกมุ่นกับมันมากไปนะผมเสร็จแต่พอประมาณพอนะครับผมและขออนุญาตอีกครั้งนึงว่าสิ่งเกิดขึ้นในเกมนี้แค่เรื่องแต่งเท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้นี้เหมือนเกมอื่นที่เราก็แต่งเรื่องไปเรื่อยๆเป็นสตอรี่นั่นเองนะครับจบแค่นี้นะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายและจับเข้าเลยโอเคขอเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันเนื่องจากว่าเราเล่นมันเพลินๆยังรู้สึกว่าเริ่มข้อมือแล้วน่าจะเล่นได้ดีกว่าเดิมเรื่อยๆนะผมก็ขอเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันนะเก็บไฮสกอร์ที่คงไม่มีทางมากกว่านี้ได้อีกแล้วสุดไปแล้วแค่นั้น นะเพราะเนื่องจากว่ามีเรื่องพูดแหละก็คือมีเพลงนึงนะผมของนักแต่งเพลงชื่อดังคนนี้เขาแบบว่าแต่งมาแล้วก็นอกจากเพลงสัญญาที่โด่งดังก็จะมีเพลงนี้เพลงนึงที่ผมติดหูมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาแต่งเพลงได้ดีขนาดที่ว่าแต่งเพลงก็น่าจะแต่งอย่างเดียวก็ได้น่าจะขายได้อะไรอย่างนี้นะผมเพลงชื่อสู้เพื่อแผ่นดินผมชอบมากนะความหมายมันเพราะดีแล้วก็บทเพลงมันแบบแทกหัวใจนะผมแบบว่ามันก็ยังมีความหวังเชื่อพรุ่งนี้ยังต้องดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสู้เรื่อยๆนะผมด้วยการสู้ด้วยการพยายามต่อไปเนี่ยสู้เผื่อพรุ่งนี้ใครดีกว่านี้กับตัวหย่อนบัตรตั้งลงคะแนนเต็มไว้ให้เต็มที่นะผมแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปยาวๆสู่อนาคตอันสดใสที่รอเราอยู่ข้างหน้าทุกวันต้องดีกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมบทเพลงนี้อยากจะร้องแต่ว่าเกรงใจกลัวพอดีช่องข้างมีช่องเพื่อนๆที่เคยร้องเพลงแล้วเพราะเสียงเคราะห์เกินไปทำให้ติดกับสิทธิ์เพลงเราเลยไม่ร้องกันนะผมเอาว่าผมก็เชื่อว่าจากแรงบันใจเพลงนี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปที่จะเจอข้างหน้าได้นะผมที่เราสมัยจะเล่นเกมนี้แล้วก็เก็บคะแนนได้แล้วก็เอาใช้ชีวิตจริงได้นะผมเป็นแง่คิดที่ดีที่เราได้จากเกมนึงที่ดูธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความในมากมายนี้นะครับผมโอเคไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้จบแล้วกันแล้วก็มาดูไฮสกอร์ที่ผมทำได้แล้วก็มาลองดูว่าคนอื่นจะแตกแคนมากกว่าผมหรือไม่แล้วกันนะครับผมไปที่เหลือปล่อยเล่นยาวๆเงียบๆนะผมI'm not afraid to